คำว่าต้องล็อกดาวน์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอันที่สองก่อนนะครับว่ามันต้องมาดูว่าจากสาเหตุตรงนี้การติดเชื้อยืนยัน1คนของทางทีมอียิปต์เนี่ยนะครับนำไปสู่การติดเชื้อในคนกลุ่มนี้ไหมก็ระยะเวลาประมาณสักถ้าเราใช้เวลาเดิมที่เราเคยคุยกันคือ14วันของการดูอาการต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงจะพอบอกผลได้ถ้า14วันนี้มีตัวเลขของการติดเชื้อของคนในพื้นที่ขึ้นมาแล้วเราสามารถจัดการได้อยู่นะครับก็ทำให้การควบคุมโรคเกิดขึ้นได้ก็คงไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์แต่ถ้า14วันนี้ไม่ได้รับความร่วมมือนะครับและมีการแพร่กระจายกันไปมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ตอบข้อคำถามอันนี้นะครับส่วนเรื่องของการเยียวยานะครับที่จะเกิดขึ้นนำเรียนว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสนามมวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานบันเทิงแถวทองหล่อเรายังไม่ได้เคยมีการพูดคุยกันในประเด็นด้านนี้นะครับว่าจะต้องมีการเยียวยาในสถานที่ตรงนั้นงั้นถ้าตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันก็อาจจะต้องโยงไปถึงทุกๆที่นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็นำเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่พยายามที่จะจัดการให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็ยังมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็นำเรียนว่าด้วยความเสียใจแต่ว่าก็จะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดครับครับเนื่องจากว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับน่าจะขออนุญาตไว้เท่านี้ครับสำหรับในส่วนของคำถามนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมไหมครับนำเรียนนะครับว่าก็ในนามของทางสบคนะครับก็ปฏิเสธในเรื่องของการรับผิดชอบไม่ได้อย่างที่ว่าแล้วเราก็รับทราบแล้วเราก็มองเห็นว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่หลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีรายละเอียดมากมายอย่างนี้ข้อกำหนดที่เกิดขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการกันมาแล้วต้องมีการปรับปรุงกันอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งก็นำเรียนว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญแล้วผมเองในฐานะตัวแทนของทางสบค.นะครับท่านผู้อำนวยการท่านหัวหน้าส่วนหัวหน้าทั้งหลายท่านทำงานอย่างเต็มที่ก็ต้องฝากขออภัยแล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมมือกันและที่สำคัญที่สุดณตอนนี้ก็คือได้เห็นความเข้มแข็งของทางสื่อมวลชนเข้มแข็งของทางทีมพื้นที่นะครับที่แม้จะมีประเด็นอย่างนี้ต้องเรียนบอกเลยนะครับว่าการค้นพบผู้ติดเชื้อ1คนเป็นความเข้มแข็งของพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่แอคทีเวตระบบรู้แล้วก็ตรวจเข้าไปจนเจอแล้วไม่ลดละในการที่จะขอตรวจให้ได้แม้ว่าทางผู้ที่เข้ามาจะไม่ให้ความร่วมมือเลยทำให้มองเห็นว่านี่คือระบบที่เกิดขึ้นจากระดับของถ้าบอกว่ามดงานหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ทำงานได้อย่างดีต้องขอชื่นชมผมเองที่อยู่ในฐานะที่เป็นอยู่ตรงสบคภาพใหญ่เราเองมองในภาพใหญ่แต่พึ่งท่านทุกๆคนในภาพย่อยๆแล้วจะมาประกอบภาพจิ๊กซอแล้วเราจะสามารถที่จะปกป้องประเทศของเราได้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สำคัญที่สุดก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสพวกเราในการที่จะทำงานให้ดีที่สุดนะครับแล้วมีข้ออะไรที่ท่านห่วงใยที่ท่านไม่สบายใจจะโดยตรงมาที่ผมก็ยินดีนะครับที่เราจะได้ช่วยกันพัฒนาปิดจุดอ่อนปิดรูรั่วนี้ให้ได้ดีที่สุดตัวเชื้อโรคเล็กมากๆครับเราไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างที่ว่าเป็นหูเป็นตาให้กับพวกเราด้วยแล้วก็ขอบคุณในทุกๆคำแนะนำครับกราบขอบพระคุณครับ